ที่นั่งตรงนี้นั่งระหว่างนั้นก็เขาคว้าผ้าขมาด้านนี้แล้วก็รัดกระตุกได้แล้วผู้หญิงก็คือเอามือจับแล้วก็กอกทรงขนาดนั้นพี่ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นพี่หายใจไม่ออกแล้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็พี่ก็นอนถัดไปน้ำลายก็เริ่มไหลฟูมปากขึ้นพี่ก็รู้ว่าพี่โดนวางยาแล้วน่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวเพราะความรักรักมากแล้วสุดท้ายถูกคนที่เธอรักจับกรอกยาเบื่อหนูนะฮะเกือบตายแล้วมันเอารถเก๋งของเธอไปด้วยคุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วคุณธนารีหรือคุณดุยเป็นสาวสองนะฮะคือเธอเล่าถึงความช้ำอกช้ำใจให้อมรินทร์ทีวีฟังบอกว่ารู้จักกับนายชัยธวัฒน์หรืออาร์มรู้จักกันทาง Facebook แชทคุยกันถูกคอถูกใจคบกันเป็นแฟนก็คบกันมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนัดเจอกันอาร์มออกอุบายว่าซื้อเค้กมาจากเมืองตรังเอามาฝากแต่มีผู้หญิงมากับอาร์มด้วยอาร์มบอกเฮ้ยน้องสาวไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ฉันสงสัยว่าน่าจะเป็นแฟนก็เลยถามอาร์มตรงๆเป็นแฟนหรือเปล่าพอถามตรงๆปั๊บอาร์มไม่พอใจแล้วไอ้ผู้หญิงที่มาด้วยกันเนี่ยก็ช่วยอาร์มนะฮะถามว่าช่วยยังไงเอาผ้าขาวม้ารัดคอจนเป็นรอยแล้วก็ง้างปากกรอกยาเบื่อหนูบังคับให้กลืนก่อนจะเอาเงินสดในกระเป๋าไป 15,000 แล้วก็โทรศัพท์มือถือเครื่องละ 6,000 ไปอีกเครื่องนึงและที่สำคัญคือมีกล้องวงจรปิดจับภาพตอนที่มันเอารถเก๋ง Honda City ของคุณดุยเนี่ยไปด้วยนี่ฮะเอาขึ้นรถชิงเขาเรียกว่าโอ้โหตบทรัพย์เอาทุกอย่างเลยคุณดุยก็เดินโซซาโซเซเพราะโดนกรอกยาพิษไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเกือบตายนะฮะไปถึงโรงพยาบาลล้างท้องหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้ตายแน่ๆลองฟังบางช่วงบางตอนที่คุณดุยเนี่ยทำท่าทางให้ดูนะฮะว่าวันนั้นเธอต้องเผชิญอะไรบ้างจากคนที่เธอรักที่นั่งตรงนี้นั่งระหว่างนั้นก็เขาคว้าผ้าขมาด้านนี้แล้วก็รัดกระตุกแล้วผู้หญิงก็คือเอามือจับแล้วก็กอกทรงขนาดนั้นพี่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เหตุการณ์นั้นวันที่เท่าไหร่ครับวันที่17ประมาณสัก5โมงก็คือในฐานะที่เราอยู่กันเหมือนแฟนนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขามีภรรยาอยู่หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบแล้วเราก็เหมือนว่าคุมเครือนะคะแต่ตอนนี้เราก็ตัดบทว่าให้เขากลับกันทั้ง2คนนี่คำพูดตรงนี้เหมือนว่าทางที่แฟนเรียกแฟนละกันเขาก็คว้าพระคัมภีร์ที่อยู่เขาบอกมึงไล่กูทุกวันเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาเสียงตรงนั้นได้ยินแว่วๆระหว่างที่พี่จะหมดสติเพราะตอนนั้นพี่หายใจไม่ออกแล้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็พี่ก็นอนถัดไปน้ำลายก็เริ่มไหลฟูมปากขึ้นพี่ก็รู้ว่าพี่โดนวางยาแล้วแล้วก็คือว่าตอนนั้นไม่มีแรงก็เลยลุกก็ลุกไม่ได้พอลุกได้ก็ไปขอความช่วยเหลือที่บ้านข้างๆนะแล้วพี่ก็พูดไม่ได้ค่ะแล้วก็เงินที่เอาไปก็คือ14,000โทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องคือโทรศัพท์ตอนที่ใช่แล้วรู้ไหมเขาเอายาวางอะไรเอากอกกับเราครับมันเป็นผงเหมือนน่าจะเป็นยาฆ่าหนูหรือนายหนูพี่ก็ไม่ทราบเพราะเหมือนเขาพกมาเราก็ไม่รู้อ่ะเพราะจะมาซื้อวิ่งออกไปซื้อไปคงเป็นไม่ได้เพราะระหว่างที่เขาไปคุยกันน่ะพี่นั่งอยู่ตรงนี้แต่พอเข้ามาเขาก็พกพาเหมือนทำให้เราไม่ได้ตั้งตัวแล้วมาช่วยด้วยช่วยค่ะแล้วผู้หญิงเป็นคนเอายากอกปากพี่เขามายืนเกาะที่ประตูเขาก็เหลียวไปพอดีนั่งดูโทรทัศน์แฟนก็เปิดไปถามว่าใครพอดีจำได้ว่าเป็นคนข้างบ้านตอนนั้นเขาอาการแย่นะคือพูดไม่ออกเลยแบบเหมือนพูดอะไรไม่รู้เรื่องบอกเป็นอะไรผมก็ถามโดนยาโดนซิวไอ้ชิงรถโดนชิงรถแล้วก็เอาทรัพย์สินไม่หมดบอกว่าช่วยเอาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้แฟนวิ่งไปบอกประธานหมู่บ้านพอดีแฟนก็วิ่งไปบอกประธานหมู่บ้านพอดีประธานหมู่บ้านก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไปหาที่บ้านนึงก่อนรถจะมาถึงก็เขาก็แย่นะคือผมเห็นผู้หญิงคนนึงยืนเกาะประตูบ้านเขาอยู่ไงเพราะบ้านเขาอยู่ใกล้ๆบ้านผมมันเป็นคนแปลกหน้าผมก็เลยจำได้ว่ามันผมไม่เคยเห็นหน้าไงเขายืนเกาะประตูบ้านเหมือนดูต้นทางเขาหันมาทางนี้ผมเดินกลับมาจากบ้านน้องสาวครับนี้นะครับคุณดุยเองไปแจ้งความกับตำรวจ
จ้งความดำเนินคดีกับนายอาร์มทั้งข้อหาเรื่องพยายามฆ่าแล้วก็ลักทรัพย์กำลังตามล่าตัวอยู่เพราะสงสัยว่าบ้านเกิดของตัวนายอาร์มเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตรังกำลังตามตัวอยู่นะฮะรอเลยสภาพนี่คือชัดแล้วกล้องวงจรปิดก็จับภาพไอ้รถเก๋งที่มันขโมยไปอ่ะอ๋อจับได้ไว้ได้โอ้โหนี่ตำรวจที่บ้านเกิดติดต่อไปที่แม่ในอามนะคะแต่แม่เขาบอกไม่รู้เรื่องเลยนะว่าลูกไปทำอะไรกับใครเอาไว้หนักถึงขั้นจะจับยากรอกปากคนอื่นเขา